ทางด้านคุณเพชรคุณวิจิตอารยะพิสิทธิ์นั่นเองนะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ Liberator นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับค่ะเป็นไง Liberator สบายดีนะได้ข่าวว่าไปเทคโอเวอร์ซูเปอร์เทรดเดอร์เลยนะสบายดีซึ่งออกข่าวเนาะเช้าข่าวเมื่อเช้าพูดถึงหุ้นใหญ่ Liberator คือบริษัทนิวนั่นเองไปเทคโอเวอร์ซูเปอร์เทรดเดอร์โอ้มันละพยาค่างานนี้ช่วงถัดไปก็คิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับให้คุณได้เนาะประมาณนี้ได้ลองติดตามเขาดูนะแต่ก่อนจะไป Liberator ก็ไปกับพี่ก่อนก็ได้นะ @BLLMI นะไม่ต้องมาเปิดพอร์ตนะมาเมามากินนะฮะได้ค่ะเชิญค่ะคุณเพชรเชิญค่ะครับภาพระยะสั้นจะเห็นว่าทิศทางของตลาดก็ผมว่าอยู่ในโซนของการรอปัจจัยใหม่ๆแหละซึ่งปัจจัยสำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ก็คือคืนนี้แหละนะครับคือฝั่งของตัวการชุม FOMC meeting นะครับก็แน่นอนตัวดอกเบี้ยคงไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆในคืนนี้ก็คือคงเป็นภาพของการคงดอกเบี้ยแหละเพียงแต่ว่าจุดสำคัญที่มากกว่าเนี่ยตลาดจะมองเรื่องของตัวมุมมองนะครับของคณะกรรมการเฟดเนี่ยสะท้อนออกมาในรูปแบบของตัวดอทพลอตนะครับมาเป็นกราฟดอทพลอตเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าในช่วงถัดไปมุมมองของเฟดแต่ละท่านเนี่ยมองว่าดอกเบี้ยระยะสั้นกลางยาวเนี่ยจะมีโมเมนตัมแบบไหนซึ่งแน่นอนตอนนี้ทุกคนมองตรงกันแหละว่าดอกเบี้ยอเมริกาต้องปรับฐานลงเพียงแต่ว่าจะลงมากลงน้อยเนี่ยจุดนี้จะสะท้อนออกมาในคืนนี้นะครับซึ่งก็คงต้องติดตามการใครนอนดึกๆเนี่ยตีหนึ่งนะครับก็มาเฝ้าติดตามนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยภาพระยะสั้นเห็นว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็อาจจะเป็นภาพของการแกว่งตัวออกข้างเพื่อรอความชัดเจนบ้านเราก็อาจจะย่อๆปรับฐานมาหลังจากที่ไปชนชน1,400ยังไม่มีคีย์ใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ผ่านเนาะก็เป็นภาพของการย่อมาผมว่าถัดออกมาสัก1,380บวกลบเนี่ยก็เริ่มเป็นภาพของการทรงๆนะครับแล้วก็รอดูกันส่วนประเด็นอื่นๆในบ้านเราเนี่ยสัญญาณภาพระยะสั้นก็พรบ.งบประมาณนะครับก็จะเริ่มแล้วคิกออฟกันในเรื่องของตัววาระ2วาระ3ซึ่งท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดโปรเซสทุกอย่างจบหมดเนี่ยผมว่าก็ช่วงต้นเมษาในเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพฤษภาหรือว่าช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นจังหวะของการเบิกจ่ายคีย์พวกนี้ก็จะเป็นช็อตของการเข้ามาซัพพอร์ตพวกเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้กลับมาดูดีขึ้นแล้วกันนะครับในเนี้ยด้วยภาพรวมก็ค่อยๆเป็นภาพของการล้อกลับขึ้นมาในเนี้ย2ปัจจัยสำคัญน่ะคือเศรษฐกิจในประเทศถ้าเกิดมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปฝั่งตัวประเด็นดอกเบี้ยต่างประเทศไม่ได้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลาดเนี่ยสัญญาณของการที่ค่อยๆซึมตัวขึ้นสำหรับตัวเซ็นดิกส์เนี่ยก็น่าจะได้เห็นนะครับในเนี้ยโซนนี้ก็ต้องบอกว่า valuation ไม่แพงแล้วสำหรับตัวตลาดนะครับก็ค่อยๆหาหน้าหุ้นดีๆในการสะสมไปนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับถ้าอย่างนั้นเองก็เป็นช่วงสะสมนะคะครับใช่ๆผมว่ายังในโซนเซตต่ำ1,400อ่ะ valuation นะฮะในนี้คือภาพรวมโซนนี้ผมว่าทำกันบ้านเยอะๆแล้วก็หาหุ้นดีๆอะไรเงี้ยพอตลาดมันสามารถที่จะปรับตัวขึ้นเนี่ยผมว่าหน้าหุ้นที่พื้นฐานดีๆมันก็จะปรับตัวขึ้นตามอยู่แล้วนะครับได้เลยอ่ะโอเคแต่งั้นเองหุ้นทิมตาแนะนำในสัปดาห์นี้เป็นตัวไหนอย่างไรคะจริงๆหุ้นเนี่ยผมว่าตอนนี้นะคือ2ประเด็นถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่แบบพื้นฐานดีๆนะครับที่ตลาดเล่นๆกันนะครับอาจจะไม่ได้อัพเพอร์ฟอร์มมากในภาพระยะสั้นแต่ผมว่าสะสมได้อย่างเช่นกลุ่มของตัวคาร์บอนอย่างเงี้ยตัว CPO อย่างเงี้ยภาพรวมของทิศทางสัญญาณของควอเตอร์1เนี่ยถ้าการบริโภคก็ค่อยๆดีขึ้นมานะครับในช่วงถัดไปเนี่ยตัวบริษัทรุ่งของเขาแมคโครโลตัสพวกเนี้ยกลับมาดูดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่า CPO อยู่ในโซนของการที่ทยอยสะสมได้ในช็อตของตัวประเด็นพวกส่งออกเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าทิศทางเคลื่อนบาทก็อ่อนค่ามาเรื่อยๆเนาะแล้วเนี่ยสัญญาณของอ่อนค่าเนี่ยก็ไปดูที่กลุ่มส่งออกอาหารนะครับก็ผมว่าตัวเนื้อไก่เนี่ยตอนนี้มี2ขาเลยคือปริมาณวอลุ่มการส่งออกดีแล้วก็ราคาไก่ก็ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีมาสัก 7% แล้วก็ proxy ก็คือ GMPT เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนสายที่แบบเป็นสายเก็งกำไรเนี่ยผมว่าแนะให้ลองไปดูหน้าหุ้นที่แบบแข็งแกร่งกว่าตลาดตอนนี้ตลาดอาจจะไม่ได้ไปไหนแต่เราเริ่มเห็นสัญญาณของหน้าหุ้นบางตัวเนี่ยที่ลงมาลึกๆแล้วเริ่มสู้กลับขึ้นมาเนี่ยอันนั้นค่อยไปดูเรื่องของตัว story ในช่วงถัดไปก็อาจจะพอได้โอกาสในการเก็งกำไรในโซนนี้ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เราลองไปดูเนี่ยบางหน้าหุ้นเช่นAlpha X เนี่ย
เห็นว่าเป็นหน้าหุ้นที่ช่วงผ่านมาเนี่ยผลประกอบการไม่ค่อยดีนะถอยลงมาเรื่อยๆแต่ระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นเริ่มปรับตัวขึ้นจากจุดที่บอททอมแบบสุดๆอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดแบบภาพหน้าหุ้นสไตล์เนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องเริ่มไปดูแล้วเริ่มไปจับตาแล้วว่าพนักการช่วงผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนโครงสร้างของตัวผู้ถือหุ้นหรือไม่นะครับแล้วก็สัญญาณของตัวสตอรี่ต่างๆเนี่ยเป็นภาพแบบไหนหน้าหุ้นแบบเนี้ยก็ถือว่าจะเป็นสไตล์ของนักเทรดเดอร์นักเก็งกำไรเนี่ยซึ่งในจังหวะตลาดที่แบบซึมไม่ไปไหนเลยเนี่ยหน้าหุ้นสไตล์นี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการเบรกเอาขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเป็นต้นเนาะใช่ใช่พี่เห็นนักทุนปล่อยทำหุ้นตัวนี้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วล่ะอัลฟาเอครับใช่ผมว่าแล้วคุณแม่ใช่ดูสตอรี่ที่ติดตามนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าหน้าหุ้นตัวนี้คือเริ่มจะแตกลายธุรกิจเนี่ยไปยังฝั่งตัวลาวมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าเขาเริ่มไปจับไปเทคบริษัทไฟแนนซ์ที่ลาวซึ่งจริงๆลิสเต็กอยู่ในตลาดลาวด้วยตลาดหุ้นลาวด้วยเดี๋ยวนี้พัฒนาการโอเคจริงๆคนตัวฝั่งของธุรกิจในฝั่งของตัวลาวเนี่ยมันเริ่มแบบโตขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไปจับในจุดที่ถูกต้องอ่ะดีๆอ่ะโอกาสในการที่จะทํากําไรให้กับฝั่งของตัวบริษัทแม่เนี่ยก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันยังมีช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมในฝั่งของตัวประเทศลาวเนี่ยมากขึ้นเนี่ยผมว่าด้วยราคาหุ้นที่ขึ้นมาแบบซึมๆขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยภาพรวมแบบเนี้ยน่าติดตามนะเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่ผมว่ามันเคลียร์ทุกอย่างจบไปหนึ่งรอบแล้วอะนะครับในเนี้ยได้ขาแบบนี้ก็คงต้องดูว่าสตอรี่ถัดมาเนี่ยการลงทุนต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้เนี่ยภาพแบบนี้น่าติดตามครับโดยทรงของตัวกราฟผมว่าสวยด้วยกราฟขึ้นมาแล้วก็แถวๆตรงนี้พยายามยืนเบรนเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยครับขานี้สามารถยืน200วันได้เนี่ยก็คงต้องจับตากันอีกนิดนึงถ้าเกิดเพียวกราฟผมว่าไปต่อนะเกิดเชิงของเพียวกราฟกรอบยังไงถ้าเป็นเพียวกราฟอะถ้าในเชิงของกรอบทางเทคนิคเนี่ยแน่นอนจุดที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยที่เบรนสักประมาณ0.66เนี่ยตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากเพราะว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอย่างเส้น5วันกับเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยคือเส้น200เนี่ยมาบรรจบกันนะครับดังนี้ผมว่ารอบนี้ถ้าเกิดเขาจะพักหลังจากที่แรลลี่ขึ้นมาเร็วๆเนี่ยในโซนสักประมาณ40กว่าตังค์เนี่ยขึ้นมาโซนแบบ60 70ตังค์เนี่ยน่าจะพักอยู่ในไม่น่าหลุดในโซนจุด66ถ้าไม่หลุดจุด66ผมว่าพอที่จะเก็งรายได้แล้วก็แน่นอนต้านถัดไปนะครับต้านที่จะเกิดขึ้นถัดไปก็คือไฮในรอบนี้ที่ทำไว้เนี่ยที่โซนสักประมาณ73สตางค์ถ้าเกิดเบรกในกรอบจุด66จนถึงจุด73ไปได้เนี่ยผมว่าด้านบนเนี่ยแอบน่าสนใจเลยแล้วก็น่าจะมีพัฒนาการอะไรต่างๆที่กลับมาดีขึ้นนะครับดูจากทรงรอบนี้นะครับอือฮึอันนี้ก็เป็นข้อมูลของคุณเพชรนะเก่งกำไรอัลฟา X นะคะนักทุนกรอบ66กับ73นั่นเองค่ะตัวสะสม CPO GFPT ใช่ไหมคะใช่ครับนั้นผมบอกการอยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่าควอเตอร์หนึ่งก็ดีต่อเนื่องนะครับใช่ค่ะก็ติดตามไปนะคะเรื่องส่วนกับเรื่องราวของ Liberator ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็ติดตามเรื่องราวของทางด้านคุณเพชรทุกวันพุธนะคะทั้งส่วนค่ะก็ทั้งกราฟเทคนิคแล้วก็ในเรื่องราวสตอรี่นั่นเองนะคะกับข้อมูลตรงนี้กันนะคะก็หลายๆท่านที่ติด